You'll never guess who's awake. You're shitting me. Come see for yourself. How long has it been? Years. I stopped keeping track a while ago. I can't believe it's been that long. Time flies when you're watching someone breathe through a tube. How's the family? My wife's cheating on me with an Altar exec, and, my daughter sits in her room listening to Aisha albums all day. Oh, for a dead woman, she sure releases a lot of records. No shit. God, that was a hell of a year. Alderman Hughes, Mayor Winslow, Aisha, Chief Monroe. All murdered by that asshole who's been sitting in intensive care on taxpayers' money. They said he wouldn't pull the plug. Lord knows why. Anyone call the chief? Couldn't get through. The press has been mobbing him with phone calls. Oh, about the... Yep. I forgot that was today. You should pay more attention. Fuck off. How's the patient? Seeing as they're still breathing after being caught in a massive explosion, I'd say pretty good. Coming through! What happened? Shanking. Put him over there. Sorry about that. Have they said anything yet? Not yet. But I'm about to take the bandages off. เอาละครับก็สวัสดีทุกท่านอีกครั้งนะครับอยู่กับผมเกียรติเกมเมอร์เจ้าเก่านั่นเองแล้ววันนี้เราก็อยู่กับเกมเซโล2นะครับผมก็อย่างที่ได้เห็นไปนะครับก็คือเรามาตอนนี้เราอยู่ในคุกนะครับแล้วเราก็ตอนนี้คือรู้สึกว่าหน้าตาเรานี่จะโดนมาเละเหมือนกันนะครับก็เลยต้องโดนศัลยกรรมหน้ากันหน่อยนะฮะก่อนอื่นเลยเราต้องสร้างตัวละครก่อนนะครับซึ่งตัวละครก็ต้องเลือกเป็นชายแล้วนะครับอันนี้ก็เลือกเป็นเหมือนกับเขาเรียกอะไรนะประเทศใช่ไหมเลือกแบบสีผิวนะครับแต่ละประเทศก็คือมีเอเชียครับก็จะขาวหน่อยนะครับแล้วก็อันนี้ก็หน้าตาดีหน่อยนะครับแล้วนี่ก็จะเป็นเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้นะฮะก็จำไว้ก่อนนี่ก็เป็นอายุนะฮะดูมีน้ำมีนวลนี่กล้ามขึ้นมาหน่อยเว้ยนี่ก็ไม่ต้องไปปรับนะครับอันนี้คือไข่ใหญ่นั่นเองไข่ใหญ่นะฮะเอาไข่ใหญ่ไปก่อนนี่ก็รู้สึกจะเป็นอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันเมาส์นะเมาส์นี่คือปากอ๋อขยายพวกสัดส่วนของร่างกายนะครับเราไม่คงไม่ต้องขยายอันนี้คืออะไรเนี่ยสีผมนะฮะงอกขึ้นมาเลยทีเดียวไหนผมดูสิมีอะไรเฟี้ยวบ้างคุณป้ามาเลยโอ้โหนี่มัน ลุงโอ้โหทรงผม F4 ครับอาถรรพ์สุดแล้วผมชอบสุดแล้วย้อมสีด้วยเป็นไงล่ะโอ้หัว F4 น้ำตาลไว้หน่อยได้ไหมนี่ก็ข้างหน้านี่ก็สกินเฮดเลยโอ้โหหัวยังกับเอเลี่ยนนะดำหน่อยได้ไหมนั่นโฮมคัลเลอร์คืออะไรย้อมหลังเหรอผมมีหนวดด้วยเป็นไงล่ะครับผมเจอแล้วครับสิ่งที่ผมต้องการเนี่ยผมขอทรงผมใหม่กันยังไม่ถูกใจผมนะฮะโอ้โหทรงผมนี้ยังทรงผมทรงผมยังไม่เฟี้ยวพอโอ้โหทรงผมอุบาทโคตรเดี๋ยวจะหาทรงผมดีๆให้เขาก่อนนะเราต้องหาทรงผมดีๆครับหัวอย่างนี้นี่ครับนี่มันโซล่าชัดๆเมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะหาหัวดีๆให้นายเองเพื่อนถ้าขึ้นถ้าเราหาเองนี่เรารับรองว่าได้เซตดีๆแน่นอนเดี๋ยวนะเราคิดว่าเราเจอแล้ว เราคิดว่าเราแบบเจอแล้วเมื่อกี้เราว่านายน่าจะเหมาะทรงนี้มากเลยเพื่อนนี่เดี๋ยวไหนวะหาก่อนครับหาก่อนแป๊บนึงเอาละครับเราจะเลือกทรงผมที่ไม่เหมือนใครครับเดี๋ยวหาก่อนครับเอ้ผมว่าผมเจออย่างนี้เดี๋ยวลองขึ้นไปข้างล่างดินี่นี่หัวโล้นไปนี่บูเบอรีนไปหน่อยนี่ป้ามาเลยสวัสดีค่ะเคยเอาดีๆไหมหรือจะเอาแบบเกียนๆไม่ได้มาถึงขั้นนี้แล้วอย่าพลาดครับอย่าให้เสีย
โมฮอคมาแต่ไกลเดี๋ยวหาให้รอแป๊บหนึ่งน่าอยู่แถวนี้แหละมั้งไหนว่าทรงผมที่ข้าต้องการเอานี้ก็ได้มาเดี๋ยวหาอีกคันหนึ่งน่าจะมีอยู่นะครับผมว่าเลื่อนๆลงมาก่อนต้องเจอแหละต้องเจอทรงหนึ่งที่โดนใจป๋าโอ้ยโอ้ยทรงแต่ละทรงมีทรงหน้าตาดีด้วยเป็นไงล่ะนี่มันทรงอะไรเนี่ยนี่แหละครับทรงนี้ไหมครับแสกกลางมาเลยโอ้โหทรงนี่แหละฮะโอ้โหทรงนี้เลยนี่แหละครับเหมือนจะไปตีมวยที่ไหนไม่เราตั้งใจเลือกแล้วโอ้โหทรงนี้นี่บ่งบอกถึงคนติดคุกมาหมาดๆนี่แหละเพื่อนทรงนี้ยังไม่เฟี้ยวพอใช่ไหมเพื่อนเดี๋ยวหากันทำไมมันนับวันมันเหมือนป้าทุกวันนะเอาทรงนี้ก็ได้เอาทรงดีๆหนวดใส่ไปโอ้โหเพิ่มความขังมีเครียดหนวดเต็มหนาเลยโอ้ตายแล้วหนวดนี่ต้องแบบไว้แบบทิมมี่คารูเทอร์นี่ครับนิดเดียวเขานี่ต้องใส่ไปครับให้สมกับความเป็นหนุ่มนี่คืออะไรครับโอ้โหมียันคางเลยครับเนี่ยพอก่อนครับแค่นี้ก่อนนี่คืออะไรครับโอ้คิ้วครับนี่แหละครับเข้มกำลังดีผมจะไปตีนักใครที่ไหนนี่คืออะไรครับเนี่ยโอ้โหใส่ความเกย์ลงไปนะฮะไม่ได้นี่คืออะไรแมวเมาส์ดิครับเมาส์ดีเลยปากนี้เลยครับผมนี่ทีมสันเลยใส่ลงไปครับละเลงไปด้วยใจ โอ้โหมียันหน้าเลยแหละแมวเอาเมาส์เรากลับคืนมาเมื่อกี้ปากเราอะโอ้โหหน้าปากมีสีด้วยเป็นไงล่ะนี่ครับปากไม่ดีเป็นสีกับปากตลาดนี่ครับช่วยหน่อยต่อมาครับเสียงเสียงเป็นไงใช้ได้ต่อมาเป็นไงดูหน้าครับหน้านี่แบบเบามาอย่างดีเลยเอาหน้านี้เลยเดินแบบผู้หญิงเดินแบบโอ้โหอาจารย์เดินเฮ้ยยังไงอื้อต่อยเย่จุ๊บๆรักทุกคนฟักเสียใจแต่ไม่แคร์โอเคสตาร์ทเกมครับน่าเรียบร้อย Yes That looks like it healed nicely Be careful doctor Your patient's dangerous You got anything you want to say to the judge You better start thinking of it now You're wasting your time Let's get a hold of Troy Psst. Hey Is it really you? Do I know you? My brother was in the Saints and he told me all about you Listen, we gotta get you out of here. Well, I'm sure if we ask nicely. I know a way out. Yeah? Then why are you still here? I heard you were in here and I wanted to bust you out. Getting out of here is a two-man job and no one else will give it a try. You really expect me to trust some guy I don't even know? Come on, I just got myself shanked so I could get a chance to talk to you. Doesn't that show I'm loyal? It shows that you're dumb enough to let yourself get stabbed. I'm trying to help you. You know what I got the last time I trusted someone? Blown the fuck up. You need me. The hell I do? I got the Saints. Sure you do. What's that supposed to mean? How long do you think you've been out? Yeah, I don't know, man. 2 or 3 weeks. Look, I know you think you're a badass, but do you even know where you're at? Without me, you'll be wandering around the prison for hours. Even if you manage to hide from the guards that long, and if you actually figure out how to make it outside these walls, you're just gonna find out that you're sitting on a goddamn island. And I'm pretty sure you can't outswim the Coast Guard.
You got a boat stashed here? No, but I know where we're gonna steal one. All right, let's get out of here. เอาละครับตอนนี้เราก็ต้องมาดูหน้าครับดูหน้ายิ้มตลอดไหนดูยิ้มทำไมมันตูมไม่ได้ฆ่าด็อกเตอร์ครับผมขอโทษนะครับผมต้องฆ่าท่านตายเลยไม่ครับไม่โนไปครับผมรีบไม่ว่างมาแบทเทิลอะไรต่อยไปก่อนครับท่านครับนี่ต่อยผู้หญิงเตะไข่เอาเตะจิ้มผู้หญิงสุดท้ายโอ้ยเดี๋ยวน้องสาวใจเย็นก่อนพี่ไม่กระทืบชะนีแต่พี่จะฆ่าเลยแหละโอ้ยใจเย็นใจเย็นลูกโอ้โหหน้าสะบัดมีหมัดดีกว่าเยอะมองตรงดีมาทีบก็ทีบอีกทีนึงตรงนี้ให้เราวิ่งนะฮะปั๊บLet's not get shot first. Then I worry. ทำไงวิ่งโอ้โหรถตำรวจมาจอดเอ้าวัดดีเอ้าวัดดีโอ้ยช็อตทำไมแล้วอาปฏิเฉเถนะดีโอ้ยเธอเป็นไรเธอดีนี่ไงตายไปซะไอ้พวกโง่ดีฝึกการใช้ปืนแล้วทักษะการใช้ปืนมันไม่ธรรมดาจริงๆยังมีอีกอ่ะพี่ไปฮะไปเร็วขึ้นรถเออนั่นแหละไปจะต้องขับรถเร็วกันหน่อยแล้วตอนนี้โอ้โหรถนี่ขับเร็วมากแล้วดูมีออร่าหน้าไม่หมองโอ้โหรถขับเร็วทันใดครับกดจิ๊บครั้งเดียวนี่รู้เรื่องเลยถึงบางอ้อเลยผมจะลงตรงนี้พอดีเลยไปใจเย็นอย่ายิงกันไม่ดีเดี๋ยอะไรเดี๋ยกระเด็นไปเจ้าไม่ตายอีกดับประนาดไปทีนึงเดี๋ยวผมจะพาท่านไปดีเลยครับหอกระโดดเอาเฮ้ยหอกระโดดฮึบโอเคตรงนี้เราต้องยิงสกัดนะครับพวกทางเรือหรือเครื่องบินอะไรเงี้ยไม่ให้มาได้นั่นเองโอเคเรียบร้อยพังไปละอุ้ยใจเย็นเราจะช่วยยิงเองนะไม่ต้องห่วงไหนมีเครื่องบินลำไหนมาอีกหอโน่นหอโน่นลวงไปเรืออีกเรืออีกลำหนึ่งเรือหรือเครื่องบินเยอะว่ะตามด้วยเรือเรือมาเลยเรือเรือนี่แหละโอ้โหพังดิพังพังไปนั่นแหละเรียบร้อยรู้สึกว่าตัวเกมใหญ่จะค่อนข้างเดินเร็วนะครับพอสมควรเนี่ยล่วงไปมีอีกไหมที่บ้านเธอมีอีกไหมมีป่ะไม่น่าจะมีอ่ะหมดหรือยังวะโอ้โหหายไปแล้ว That's the road? It is now. Jesus, when did this happen? When Alter got involved. The clothing company.After Hughes was killed in that bombing of yours, Alter picked up the pieces. Now they're everywhere. On TV, on billboards, in stores. Hell, if you ever forget who Alter is, just look towards Saints Row and you'll see that fucking eyesore. Here we are. Where can I find the other Saints? What other Saints? What you talking about? Without anyone to lead them, the Saints fell apart. Once the Brotherhood, Ronan, and Samdi showed up, the few that were left dropped their flags before they got killed.Well, that's fucking great. Look, I know you didn't ask for it, but my advice is to just keep your head down. The cops are looking for you and a lot's changed. I say you just go buy a beer and soak up as much information as you can. Thanks, Carlos. Anytime. Okay.
ู้สึกว่าจะผ่านภารกิจแล้วนะครับแหกคุกออกมาได้500บาทโอเคก็ต้องไปไหนต่อเอ่ยตอนนี้ต้องไปตามเส้นทางนะครับที่เขาบอกไว้นั่นเองตามผมมารู้สึกว่าเราก็ต้องมีสปีดการวิ่งด้วยนะครับจำกัดโอเคตรงนี้เราก็สามารถวิ่งไปได้นะครับผมตามเส้นทางนะฮะแล้วก็สีแดงนี่ก็คือเหมือนเป็นคนมีตังหรืออะไรยังไงหรือยังไงก็ไม่รู้นะครับแต่สีแดงนี่คืออะไรก็ไม่รู้แต่ที่แน่ๆก็อย่าเข้าไปยุ่งดีกว่าไม่งั้นอาจจะเกิดการตายเกิดขึ้นได้นะฮะโอเครู้สึกว่าต้องไปทางนี้ครับป้ากินอะไรป้าป้ากินอะไรป้าโอ้ดูท่าโอ้โหป้าดูดซิดก้าเฮ้ยของหรูป้ากินของหรูเอ้ยป้าดูดของหรูเนี่ยป้าไม่ได้เลยสวัสดีครับขวดตำรวย moving อะไร moving moving อะไรไม่เอา moving โอเคโอ้ดูหน้าเยิ้มมาเลยเยิ้มมาเลยนะฮะแล้วก็ใส่ลายให้เขาหน่อยครับผมว่าชุดที่โอ้โหชุดแต่ละชุดถ้าเราใส่สกินโทนดีๆนี่ก็สีจะสวยขึ้นมาหน่อยฮะนี่ดีกว่านะแล้วก็ตรงขอบนี่ก็น่าจะสีเข้าๆหน่อยน้ำเงินไหมเหลืองไปเลยเดี๋ยวหน้าน่ารักขาวดีกว่าแบบนี้แหละโอเคแล้วแล้วก็ใส่ตรงนี้ลงไปอีกหน่อยนึง ตรงนี้จะเป็นสีขาวใช่ไหมผมไม่เอาครับเหมาะกับผมนี่ต้องสีแสบๆหน่อยแล้วก็ตรงขอบนี่ต้องเป็นสีแดงนะฮะนี่เลยสีเลือดหมูดีกว่าอันนี้คืออะไรสีขาวดีกว่าน่าจะดีกว่าแล้วก็เพนติ้งลายหน่อยนะสีเหลืองก็ไม่มีปัญหาอะไรเรียบร้อยทีนี้ก็ตามด้วยกางเกงนะครับแล้วก็เตรียมตัวเลือกให้เขาแล้วนะครับเรียบร้อยจะไปกลัวโอ้โหเข้ากับสีเลยดีเลยไลฟ์สไตล์นี้เลยเนี่ยใช่เลยเนี่ยรองเท้าเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนนี่ต่อยด้วยรองเท้าแตะไหมเคยโดนรองเท้าแตะตบหน้าป่ะนี่เลยขอบส้นๆนี่น้ำเงินหน่อยเอาเอาไปไม่ต้องใส่ลายทั้งนั้นเพนติ้งไม่ต้องเฟี้ยวแล้วกดเลยนี่ครับแล้วก็ดูมาเป็นผู้เป็นคนขึ้นมาหน่อยครับดูครับดูหน้าเยิ้มมาเลยห้ามถือปืนในที่สาธารณะครับไม่ดีไม่ดีไม่ดีเซนโล2นี่ต้องบอกตรงครับว่ายังเล็งยังอะไรไม่ได้ครับแต่ก็คือยังมีเป้าให้เรายิงอยู่แต่ว่าแค่เล็งเล็งแบบที่เล็งยิงๆไม่ได้ครับแล้วก็เวลาต่อยอย่างเงี้ยก็ใช้ดีใช้ดีโอ้โหวิ่งกันแบบจระวันเลยคนมีคนมานอนตรงนี้เต็มเลยเนี่ยลุงขออะไรลุงขออะไรขออะไรฮะขออะไรกระทืบคนแก่ขยะเยอะนะใครมาทิ้งโถห้องน้ำแถวนี้เนี่ยยกตีหัวเลยไปเราไปทำภารกิจกันดีกว่าฮะเดี๋ยวจะนอกเรื่องกันเกินมากเกินไปโอเครู้สึกว่าขอยืมรถหน่อยนะเธอปากโอเคโอ้โหเพลงโคตรล็อกเลยโอ้โหทำไมตัวเกมมันเดินเร็วเวลาขับรถผมนี่สตันเลยครับผมนี่ตามไม่ทันเลยนี่ถ้าเวลาขับรถจริงๆนี่เจอขนาดนี้นี่ก็อื่นๆเหมือนกันนะมาเดี๋ยวพี่จะช่วยให้รอรันแม็กปั๊บโอเคAttempt against then decorated police officer Troy Bradshaw. In the resulting trial, Gat was convicted of one count of attempted murder and a staggering 387 counts of first degree murder, promptly sending him
to death row. Hey, Barry, turn this shit off! I was watching that. I guess you're not anymore, are you, bitch? Could you turn the TV back on? In a few short moments, we'll be allowed back in the courtroom and we'll find out, once and for all, if Mr. Gadd will go home a happy man or a dead one. Back to you, Jack. Oh, shit. โอ้อยากโดนเหรออะไรฟักอะไรฟักอะไรฟักอะไรฮะจะเอากี่ฟักเฮ้ยพวกนี้ไม่เข็ดไม่จำนี่สอมันรออยู่ข้างนอกด้วยรออยู่ข้างนอกกับเราอะไร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 ยิงอะไรฮะล่วงไปเก็บไปเก็บไปโอเคฮะแล้วตอนนี้เราไปที่รถเรานะครับปึ๊บ Have your family killed. โอ้โหต้องไปทางไหนเนี่ยรู้สึกว่ารถนี่ขับเร็วทุกคันเลยเนี่ยเร็วทุกคันจริงโอ้โหดูเพลงเพลงมาก็น่ารักจริงกุ้มกริ่มเลยเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหรถมันทำไมเร็วอย่างนี้ใครปรับเป็นบอกผมด้วยนะผมปรับไม่เป็นโอ้โหไล่ยิงกันเลยแบบนี้แหละเนี่ยใจเย็นก่อนหนูใจเย็นค่อยขับไปขับไปโอ้โหตอนนี้เริ่มแหลกแล้วครับตรงนี้แหลกมากเมื่อกี้มีเฟรมเรทล่วงนิดนึงลอยครับลอยชั่วโมงนี้ลอยโอ้โหไปครับขับสิ้นเลยเขตชายแดนปาละม่อไปแล้วผมว่าผมไปเองเดียน่าจะอยู่แถวนี้แล้วมั้งโอเคขอบใจมากที่ให้รถเพื่อนโอ้โหรถดีเนี่ยรถดีเดี๋ยวปึ๊บโอเคค่อยๆขับครับเสียหลักพุ่งชนนิดหน่อยไม่ว่ากันโอ้โหปึ๊บอย่าบอกนะเรามาทำอะไรที่นี่เย้สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีไปทางไหนขึ้นไปข้างบนอ่ะโอ้โหเราจะมาช่วยใครอ่ะMr. Gatt.You've been convicted of over 300 murders. Do you really expect this appeal to work? I figure with the statute of limitations, it really should be closer to 250. There's no statute of limitations for murder! Why the fuck not? Watch yourself, Mr. Gatt. Or what? You hold me in contempt of court? You're already planning on giving me the chair. You think I'd give a shit about you not liking me? Fuck off. I'm curious if you can keep your cavalier attitude when 2,000 volts are running through your body.Oh yeah? And I'm curious if you can keep acting like a douchebag when I shove that gavel up your ass. My client would like that stricken from the record. What's that? Drop it. Anyone hit and need a lawyer?Shit. About time your burnt ass woke up. You okay, Johnny? Yeah, aside from almost getting sent to the chair, I'm fucking great. Hey, you look different. You do something with your hair? You ready to get out of here? Okay, let's go. มาช่วยเพื่อนเราที่ชื่อจอนนี่นะฮะอ
โอเครู้สึกว่าต้องออกทางนี้แล้วมั้งเลหลังเดียวเลยพี่พี่อย่าให้ฉันใช้อาวุธอย่างอื่นได้บ้างนะพี่พี่พี่อย่านะเว้ยอย่านะเว้ยเฮ้ยเช็ดได้ป้ายังมีเป็ดกีฬาน้ำเลยนี่โอเคแตกใครแตกเอ้ยไม่ใช่ประจำเดือนมาเลยเมื่อกี้เอาเธอวันดีเธอเธอสวัสดีพวกเธอสวัสดีพวกเธอปฏิเธอเฮ้ยดิตบหน้าไปทีดิโอ้โหกินอาหารกันอร่อยไหมกินอาหารกันอร่อยไหมดูดิโอ้โหกินอาหารกันอร่อยดีนะดิหลบดิหลบเออหลบโอ้โหยิงซะไส้แตกเลยนี่มันหน่วยสวัสดิ์หน่วยสวาดนะดีอ่ะไปตามมาหนีใช้รถนี้เข้าไปเลยขึ้นมาเลยเพื่อนฉันรู้ว่าฉันจะขับดีแค่ไหนตอนนี้เราต้องค่อยๆขับนะครับทำใจนิดนึงโอ้โหรถมาเบียดอะไรกันตอนนี้แค่นี้โอ้โหทำเลมันขับยากด้วยนะประเด็นคือมันขับยากด้วยไม่ใช่อะไรหรอกโอ้โหไอ้ชิบหายเดี๋ยวลงก่อนรถคันนี้เลยขึ้นมาเออไปโอเคตรงนี้เราจะรอดูนะครับว่าเดี๋ยวผมพอเช็คกันทางที่ไปกำลังจะใช่แล้วอีกนิดเดียวนะฮะโอ้โหคือไม่ใช่อะไรหรอกครับผมงงว่าทำไมมันเวลาขับรถแล้วมันดูแบบว่ารถมันเร็วนะฮะมันดูแบบว่าไม่ไปตามธรรมชาติของมันนะฮะผมก็งงอยู่คือถ้าใครพอแบบว่าปรับเป็นก็บอกด้วยแล้วกันนะครับผมไม่งั้นผมก็เล่นแบบนี้มันงงๆนะโอเคเดี๋ยวถอยก่อนตีโค้งนี้ลงซอกบ้านในแถวนี้บ้านโอเคใจเย็นการขับรถนี่รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยชอบเลยมันขับยากมากอ่ะเออไร้กาดค่อนข้างที่จะไร้กาดพอสมควรโอ้ยกระตุกโอ้ยเฟรมเรทตกนะฮะเมื่อกี้ฟึบโอเคพอได้อยู่อุ้ยให้เดี๋ยวโอ้ยเกือบเดียวไม่ทันต้องค่อยไปนะครับค่อยไปใจเย็นๆหายใจลึกๆดูแบบว่าพอมันลงแล้วมันเออนะรู้สึกว่าเราต้องมาส่งจอนนี่ก่อนนะครับจอนนี่โอเคส่งจอนนี่แถวนี้นะครับนี่แถวนี้เลยปึ๊บโอเคเรียบร้อยครับก็พาเพื่อนมานะครับก็ได้เงินอีก500แล้วก็ปลดสถานที่บ้านนะครับอันนี้ก็เป็นการเลือกจากการนะครับโอเคที่เหลือก็คงเป็นหน้าที่เราที่ต้องจัดการนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเวลาดูของดูไงอ๋อเฮ้ยตำรวจขโมยรถว่ะเขื่อนสัตว์
คฮะตรงนี้ก็จะมีบางอันนะครับที่ปลดล็อกแล้วอย่างเช่นรถแข่งหรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับก็ตรงนี้ก็เป็นเงินที่เราสามารถซื้อได้นะฮะโอเคครับสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอจบไปสั้นๆเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันเพราะว่าผมรู้สึกเล่นไม่ค่อยถนัดยังไงก็ไม่รู้นะครับก็เดี๋ยวไปเจอกันคราวหน้าครับรับรองว่าถ้าแก้ตรงนี้ได้แล้วก็รู้เรื่องเลยนะครับบ๊ายบาย